ดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง First Prominent Home นะฮะหลังจากที่เราห่างหายไปนานมากพอด้วยความขี้เกียจแล้วความไม่มีเวลาว่างแน่นอนมันก็เป็นอย่างที่ดูคลิปไม่เคยลงตัวเวลานะฮะดังนั้นคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็แรนดอมเอานะครับแต่ว่า First ขอฝากคลิปเหมือนเดิมนะด้วยความจริงใจก่อนที่เราจะไปเริ่มดูคลิปนะฮะคลิปที่แล้วเกิดกันก่อนว่าเราได้ลงคลิปของน้องงูแบ็คไม่น้องงูพิวเตอร์ใช่ไหมครับชินามอนฮัสเทลบอนไพทอนหรือชื่อของน้องก็คือไอริสตัวเมียซึ่งตัวนั้นเป็นการข้ามขั้นมาอย่างมากทุกคนก็เห็นดังในคลิปเก่าปึ้งว่าเฟิร์สมีงูอยู่กว่าแล้วเยอะมากวันนี้เฟิร์สจะมาเล่าเรื่องราวถึงไม่ใช่แบรนด์มอพันเตอร์ของอาจารย์บอยนะครับนี่คืองูตัวแรกของเฟิร์สที่เฟิร์สได้ซื้อมาเมื่อวันที่15 มิถุนา 2561บางถ้าจำไม่ผิดนะฮะซึ่งงูตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจริงๆน้องไม่อยู่ในนี้หรอกมารีวิวเหมือนกับวันแรกที่เราซื้อเพราะวันนั้นเราซื้อด้วยความดีดามากแล้วก็อยากจะแนะนำงูใหม่ว่าที่หมาเห่านะเกิดขึ้นจากอะไรไม่ใช่ยังไม่ใช่อยู่เกิดขึ้นจากแบบมือใหม่จะมีคำถามใช่ไหมว่าแบบว่าเราเลือกงูตัวแรกเราจะเลือกยังไงดีดูสียังไงเฟิร์สจะเล่าประสบการณ์ตอนนั้นให้ฟังด้วยก่อนที่อันนี้จะมาพูดก่อนเลยวันนั้นเฟิร์สมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อชีปิงปองนางงูที่รูมม็อบที่นางมีตอนนั้นก็คือพายงูพายใช่ไหมงูพายปึ้งกับงูเบลปางซึ่งเป็นงูที่แพงมากราคาเกิน15,000-20,000อะไรมากมายไปวันนั้นเราอยากเลี้ยงมากเรามีงบอยู่นิดนึงประมาณ10,000สิ่งที่เราเพื่อนคนนี้ฉีดยาเรามาตลอดฉีดแบบปื๊ดฉีดทุกวันฉีดจนเกินโดสฉีดจนวันนี้เราติดยาแล้วเราต้องการจะหายาของเราเองเฟิร์สได้ให้จดเพื่อนไปว่ามึงกูอยากเลี้ยงงูนะตอนนั้นเลยขออย่างเดียวไม่เหลืองราคาตามโจทย์ไม่ขอเบิดงูบ้านได้หมดเพื่อนก็ช่วยหาครับวันนั้นสิ่งนี้ก็ได้เกิดขึ้นเวลา20:30เฟิร์สขับรถไปนครปฐมเพื่อไปฟาร์มมอพันเตอร์เพื่อซื้องูนี่คือสิ่งที่เฟิร์สได้มาใบเซอร์ฟิสซี่เคสถุงแบรนด์ของเขาซึ่งฝุ่นเยอะมากเพราะเก็บไว้นานพร้อมขนมาและสติกเกอร์ของเขานะครับก่อนที่เฟิร์สจะพาไปดูน้องเฟิร์สจะให้ทุกคนดูใบเซอร์ของที่ได้จากมอพันเตอร์ก่อนนะนี่มันแน่นมากทุกคนทุกคนนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่การแสดงคลิปที่ทุกคนเห็นก็เป็นคลิปจริงไม่ใช่ตัวแสดงและลมแรงมากตากล้องโอ้ไม่ถูกปึ้งนี่ทุกคนดูตัวนี้ก่อนนี่คือรูปที่เขาถ่ายตอนที่น้องเกิดขึ้นมาก่อนที่จะขายให้เรานะครับตอนนี้เวลาผ่านไป3 เดือนแล้วจากตัวในภาพนี่คือโจทย์ที่เฟิร์สให้เพื่อนไปนะฮะก็คืองูที่ไม่เหลืองข่าวน่ารักไม่เหมือนงูทั่วไปก็ตามโจทย์ใช่ไหมมาดูวันนี้กันนี่คือวันนี้ของน้องแต่ที่สุดสัตว์เลี้ยงเราก็ออกมาตอนที่เป็นพูดคนเดียวมา5 นาทีม็อบปัตเตอร์สไปเดอร์พาสเทลเพศเมียชื่อน้องมิดไนท์ชื่อน้องมิดไนท์นะฮะเป็นงูที่เกิดในปี2021ปีเรามาคุยกันก่อนงูบอนไพทอนน่ะไม่ดุอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตอนนี้น้องจะดุไหมเพราะว่าน้องหิวจริงๆน้องต้องได้กินพรุ่งนี้นะนี่โตขึ้นเยอะมากเดี๋ยวเฟิร์สจะขึ้นรูปเก่าๆให้ดูว่าตอนที่ซื้อมาช่วงแรกๆเป็นยังไงตอนนั้นก็น่ารักตอนนี้ก็น่ารักนะนี่ทุกคนนี่คือบัตเตอร์สไปเดอร์พาเทลย้ำอีกครั้งนึงมันเป็นงูที่เกิดจาก3 สีรวมกันสีบัตเตอร์เนี่ยเป็นงูที่ให้สีขาวสีพาสเทลเป็นงูที่ทำให้สีงูเนี่ยสดใสขึ้นแล้วก็สีสไปเดอร์สไปเดอร์เป็นงูที่ให้ลายเนี่ยลายตามหลังเนี่ยก็การตัดต่อคลิปนี้จะลำบากตากล้องมากเพราะตากล้องต้องหาภาพของงูบัตเตอร์เตดึงงูสไปเดอร์เตดึงแล้วก็งูพาสเทลเตดึง3 สีมารวมกันได้ตัวนี้ซึ่งเฟิร์สพูดเลยนะวันที่เฟิร์สซื้อน้องมาเฟิร์สไม่ได้ศึกษาเลยนะว่างูมันมีกี่สีมีอะไรเฟิร์สแค่ไปนั่งดูรูปแล้วเฟิร์สชอบตัวไหนเฟิร์สก็ที่งบไปถึงแล้วตอบโจทย์เฟิร์สก็ซื้อตัวนั้นเลยเฟิร์สไม่รู้ซ้ำว่าตัวผู้ตัวเมียแบบมีคุณค่าต่างกันยังไงแต่ว่ามูลตอนแรกของเฟิร์สเป็นงูตัวเมียนี่ก็คือน้องคนนี้ถ้าพูดเร็วไป
กด 0.75 ฟังนะครับทุกคนในราคาประมาณ 10,000 บาทฉันก็ได้น้องคนนี้มาตกลงนิดหน่อยไม่อยากพูดราคาออกสื่อนะฮะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวมีคนลงราคาถูกกว่าแล้วหลังหักนะฮะนี่ก็เป็นประสบการณ์การเลี้ยงงูตัวแรกของเฟิร์สโดยที่ที่บ้านไม่ได้เป็นหาอะไรกับการเลี้ยงงูของเฟิร์สนะฮะการโชว์น้องมิดไนท์วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เชิญรับชมรูปอินเสิร์ตได้ตามอัธยาศัยแล้วมาเป็นวงการคนเลี้ยงงูด้วยกันนะครับผมบ๊ายบายฝากติดตามกดไลค์ Subscribe ช่องทางต่างๆด้วยนะครับผม